องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษรุ่นที่2ประจำปี2558ที่หอประชุมโรงเรียนแม่เราวิทยาคมอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายนัทวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2558 โดยมีนายภาคภูมิบูนประมุกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนำกลุ่มเกษตรกรเรกรยาวชนในเขตพื้นที่ชาวตำบลแม่เจาเราอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเข้ารับการอบรมและให้การต้อนรับนายนัทวุฒิทวีเกือ้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ แต่ปริมาณการผลิตออกสู่ตลาดยังคงมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษรุ่นที่2เพื่อน้อมกล้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยให้น้อยลงเพื่อให้เกษตรกร,กรผู้ผลิตมีสุขภาพดี และผลิตสินค้าที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรในการสร้างงานสร้างไรายได้จากฐานทรัพยากรที่ตนพึงมีโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยรากไม้มาให้ความรู้ด้านการปลูกการเพิ่มผลผลิตตลอดจนให้ความรู้เรื่องการตลาดพร้อมรับมอบพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักไปทดลองปลูกให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป